ตูนบอดี้สแลมโผล่เซอร์ไพรส์แซมอดีตผู้ป่วยโรคร้ายฮึดสู้เพราะคำพูดตูนบอดี้สแลมโผล่เซอร์ไพรส์แซมณัฐพลอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคสตีเวนส์จอห์นสันโดนอยากตายแต่ฮึดสู้หลังได้ฟังคำพูดนักร้องหนุ่มและหายดีแล้วเมื่อตูนบอดี้สแลมรับคำชวนของหนุ่มเปอร์สุวิกรมมาวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมพินีเพื่อให้กำลังใจแซมณัฐพลเสมสุวรรณอดีตนักกีฬาที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคสตีเวนส์จอห์นสันซึ่งเป็นโรคหายากที่ทำให้เกิดความผิดปกติของผิวหนังส่งผลให้รูปลักษณ์ภายนอกน่ากลัวทำให้คนรังเกียจถึงขนาดเด็กร้องไห้ตนไม่กล้าออกจากบ้านไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่กลับเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการเริ่มวิ่งออกกำลังกายเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากรายการเปอร์สเปกทีฟตอนตูนบอดี้สแลมวิ่งเพื่อรับบริจาคเงินให้โรงพยาบาลบางสะพานตนทุกวันนี้หายจากโรคร้ายมา10ปีโดยแซมเผยว่าตอนเด็กผมแข็งแรงมากเล่นกีฬาหลายชนิดทั้งวิ่งฟุตบอลบาสเกตบอลว่ายน้ำและมวยแต่พอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยผมดื่มเหล้าหนักมากไม่ออกกำลังกายเลยตนเริ่มเป็นไข้ทุกวันนานกว่า3เดือนก็ไม่หายแม่จึงให้ไปตรวจก็พบว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวพอจะหายก็กลับเกิดโรคสตีเวนส์จอห์นสันตอนนั้นถึงขนาดอยากตายแต่มุมมองชีวิตเปลี่ยนเมื่อได้ดูรายการเปอร์สเปกทีฟได้ยินคำพูดของพี่ตูนที่ว่าทุกคนต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพราะแต่ก่อนผมเชื่อว่าหมอต้องเป็นคนรักษาเราให้หายไม่เคยคิดว่าเราเองต่างหากที่ต้องดูแลตัวเองสำหรับผมคำว่าเป็นไปไม่ได้เป็นแค่ความคิดเท่านั้นและสุขภาพแข็งแรงเป็นรองเท้าไปสู่ความสำเร็จด้านตูนบอดี้สแลมกล่าวเสริมว่าการวิ่งให้ข้อคิดหลายมิติมากวันแรกที่วิ่งผมคิดว่าตัวเองแข็งแรงแต่พอเห็นคนที่ดูอ่อนแอกว่าวิ่งแซงไปได้ก็ช็อกรู้สึกว่าทุกอย่างในหัวกลับตาลปัดต้องคิดใหม่กับตรรกะในการตัดสินคนในสนามแห่งการวิ่งส่วนการที่โครงการของผมทำให้คนลุกมาวิ่งแม้แต่คนที่ลุกได้ยากเพราะมีขีดจำกัดสูงกว่าคนปกติหลายเท่าแบบแซมแสดงให้เห็นว่าขอให้ตั้งใจแน่วแน่มากพอทุกสิ่งก็ทำได้เป็นไปได้ทั้งนี้พบข้อคิดดีๆจากตูนบอดี้สแลมและแซมณัฐพลได้ในรายการเปอร์สเปกทีฟคืนวันอาทิตย์ที่19สิงหาคม2561เวลา21นาฬิกาทางช่อง 9M Court HD ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ